สรุปสถานการณ์เมืองเมียดีถูกยึดไปแค่ไหนแล้วและตอนนี้ยังมีการประทะกันที่ไหนบ้างฝ่ายต่อต้านเผยมีความเสี่ยงที่ชาวเมืองเมียดีจะทะลักข้ามชายแดนไทยหลังจากที่กองกำลังผสมที่นำโดยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยง KNLA และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่า PDF ยึดฐานที่มั่นกองทัพรอบเมืองเมีดีไว้ได้เมื่อวันที่6เมษายนล่าสุดเมื่อวันที่9เมษายนเวลา15นาฬิกา กองกำลังผสมนี้ได้ยึดสะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่หนึ่งติดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไว้ได้แล้วแต่ประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งพมา่ายังคงข้ามสะพานกันได้เป็นปกติเนื่องจากกองกำลังผสมไม่สามารถหาคนมาทำหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ได้และขณะนี้มีประชาชนในเมืองเมียวดีจำนวนมากกำลังอพยพหนีมาฝั่งไทยโดยใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวและอาจจะมีบางส่วนพยายามหนีผ่านช่องทางธรรมชาติ หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากฝ่ายกองกำลังผสมว่ากองทัพพม่าเตรียมทิ้งระเบิดปูพรมเมืองเมียวดีเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของฝ่ายต่อต้านโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี้จะเห็นโดรนและเครื่องบินของกองทัพพม่าบินวอนอยู่เหนือเมืองเมียวดีตลอดเวลาขณะที่บนท้องถนนก็จะเห็นขบวนรถของกองกำลังผสมวิ่งไปมาอยู่ทุ่วเมืองเช่นกันแกนนําฝ่ายต่อต้านเผยว่าในการยึดเมืองเมียวดี มีทหารของฝ่ายกองทัพพมา่ายอมจำนวนแล้วหลายร้อยคนและเผยด้วยว่าทหารส่วนหนึ่งที่ยอมจำนวนในเมืองเมียวดีนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยยอมจำนวนมาแล้วในรัชฉานเมื่อต้นเดือนมกราคมทหารกลุ่มนี้น่าจะยอมจำนวนที่รัชฉานและถูกปล่อยตัวจากนั้นก็ได้รับคำสั่งให้ไปไประจําการที่เมืองเมียวดีต่อพวกเขาไม่มีทางเลือกถ้าขัดคำสั่งก็อาจถูกประหารชีวิตฝ่ายต่อต้านระบุว่า ตอนนี้พวกเขายึดเมืองเมียวดีได้แล้วราว75%ยังเหลืออีกจุดหนึ่งคือบริเวณค่ายผาซองหรือกองพัน275ซึ่งอยู่ใกล้สะพานมิตรภาพไทยพมา่าแห่งที่สองถ้าพวกเขายึดกองพันนี้ได้ก็เท่ากับยึดสะพานแห่งนี้ได้ด้วยและการยึดสองสะพานที่เป็นเหมือนประตูสู่เมียวดีก็จะเท่ากับการยึดเมียวดีได้ทั้งหมดฝ่ายต่อต้านคาดว่าปฏิบัติการยึดค่ายผาซองน่าจะสำเร็จภายในวันสองวันนี้ และเราคงจะได้เห็นธงชาติกะเหรี่ยงถูกชักขึ้นเหนือเมืองเมียวดีในเร็ววันนี้เมืองเมียวดีในรัฐกะเหรี่ยงเป็นหนึ่งเมืองที่มีความสําคัญมากของเมียนมาเนื่องจากมีช่องทางข้ามชายแดนสู่ไทยและเป็นช่องทางขนส่งสินค้าระหว่างเมียนมาและไทยและอยู่ในการควบคุมของฝ่ายกองทัพพม่ามาตลอดหลายสิบปีการเสียเมืองเมียวดีนับเป็นความสูญเสียครั้งล่าสุดหลังรัฐบาลทหารพม่า เสียการควบคุมรัฐเจไข่ทางภาคตะวันตกที่มีชายแดนติดกับบังกลาเทศรัฐชินที่มีชายแดนติดอินเดียและรัฐฉานทางตอนเหนือที่มีชายแดนติดจีน